่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพาเที่ยวอยุธยาซึ่งซีรีส์พาเที่ยวอยุธยานี้มีลักษณะเป็นคลิปตอนสั้นๆเพื่อแนะนำโบราณสถานและสิ่งสำคัญต่างๆของอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นต้นสายทางรากเหง้าของชนชาติไทยที่เราควรจะรู้จักไว้ไม่ลืมวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมวัดแห่งนี้นั้นมีชื่อว่าวัดเจ้าพระยาไทยซึ่งหมายถึงวัดของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หรือพระสังฆราชคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทองซึ่งตามบันทึกของชาวต่างชาติอธิบายว่าวัดแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งใน4วัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันกับวัดพระศรีสันเพชรวัดเดือนและวัดมหาธาตุซึ่งนอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้อาจเคยมีชื่อเรียกแต่เดิมว่าวัดป่าแก้วซึ่งถือว่าเป็นที่พำนักของสมเด็จพระนพรัตน์สังฆราชฝ่ายวิปัสสนาธุระและภายในวัดนี้เป็นที่ตั้งของเจดีย์ขนาดสูงใหญ่ซึ่งคาดกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามคำทูลแนะนำของสมเด็จพระนพรัตน์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในการทำยุทธหัตถีแล้วจึงขนานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลแต่อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการบางท่านได้แย้งว่าเรื่องดังกล่าวนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่อย่างใดซึ่งเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้เป็นเจดีย์ที่มีขนาดความสูงกว่า62เมตรทำให้มีน้ำหนักมากถึง28ตันเป็นเหตุให้เกิดแรงอัดบนดินขนาดมหาศาลน้ำใต้ดินในบริเวณนั้นจึงค่อยๆถูกดันออกไปจนเกิดเป็นโพรงโหว่ใต้ดินนานวันเข้าพื้นดินจึงทรุดลงส่งผลทำให้เจดีย์เอียงอย่างที่เห็นในปัจจุบันซึ่งตัวองค์พระเจดีย์ชัยมงคลนี้ตั้งอยู่บนฐานสูงราว15เมตรภายในองค์เจดีย์ก่อกลวงเป็นห้องคล้ายโดมขนาดใหญ่สามารถเข้าไปภายในได้คาดว่าเดิมคงใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพหรือพระเจดีย์องค์เล็กๆหรือใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานักวิชาการบางท่านจึงเรียกเจดีย์แบบนี้ว่าวิหารสถูปเจดีย์แบบนี้ได้พบอีกหลายแห่งในกรุงศรีอยุธยาถือว่าเป็นเจดีย์อีกแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งที่ด้านหน้าของพระเจดีย์นี้มีพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่สององค์บางท่านเรียกกันว่าเจ้าแก้วเจ้าไทยตามชื่อบุคคลในตำนานของวัดซึ่งเล่ากันว่าได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคระบาดและได้มีการถวายพระเพลิงพระศพที่วัดแห่งนี้และยังมีจากบันทึกของวันวลิตที่ได้บันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งว่าที่เจดีย์นี้ประดับอัญมณีไว้ที่ส่วนยอดเจดีย์ซึ่งมีความเชื่อกันว่านอกจากการเป็นถวายเพื่อพุทธบูชาแล้วยังเป็นการป้องกันฟ้าผ่าได้อีกด้วยซึ่งวันวลิตผู้นี้คือนายฟานฟรีดหรือที่เรารู้จักกันว่าวันวลิตเป็นชาวฮอลันดาที่เข้ามาทำงานประจำสถานีการค้าของฮอลันดาที่กรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลายาวนานกว่า9ปีและได้บันทึกเรื่องราวต่างๆของกรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นรวมถึงบันทึกประวัติความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาตามคำบอกเล่าของคนในยุคนั้นไว้ด้วยทุกวันนี้บันทึกของวันวลิตได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่นักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งมีข้อสันนิษฤฐานจากดร.พิริยะไกรฤกษ์ได้เสนอว่าเจดีย์แบบนี้อาจได้รับวิธีการสร้างมาจากเปอร์เซียซึ่งคงแพร่หลายเข้ามาในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชดร.พิริยะจึงคาดว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งถือว่าแตกต่างจากข้อสันนิษฐานดั้งเดิมที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ